สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะไม่ได้มารีวิวฟิกเกอร์ Dragon Ball ใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันมีดราม่านะครับเกี่ยวกับวงการนักสะสมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ผมว่ามันไม่ใช่แค่ดราม่าของวงการนี้แล้วนะเพราะว่าตอนนี้มันแชร์เนี่ยก็คือไปแบบหลายวงการแล้วเพราะว่าแน่นอนเลยว่าทุกคนนะครับจะต้องมีของสะสมของตัวเองที่ชื่นชอบนะครับบางคนอาจจะชอบสะสมฟิกเกอร์บางคนอาจจะชอบสะสมแก้วบางคนอาจจะชอบสะสมเสื้อผ้านะครับและเมื่อของเราเนี่ยถูกทำลายโดยแฟนนะครับซึ่งแน่นอนเลยว่ามันก็ต้องมีผลกระทบทางด้านจิตใจนะครับสำหรับผู้ที่สะสมของนั้นๆ นะครับซึ่งผมก็เข้าใจนะความรู้สึกของผู้ชายที่เขาโดนนะครับทีนี้เนี่ยมันก็เกิดเป็นดราม่าเลยครับก็จริงๆมันจะมีดราม่าทั้งสองฝั่งเลยนะครับแต่เราจะมาพูดถึงดราม่านี้ก่อนเผื่อบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แบบว่าติดตามข่าวนี้สักเท่าไหร่นะครับจริงๆเนี่ยข่าวนี้ค่อนข้างจะแชร์กันเยอะเลยนะครับก็คือมันเป็นเรื่องที่ว่ามีผู้หญิงคนนึงเนี่ยโพสต์รูปนะครับเกี่ยวกับการที่ว่าเอาฟิกเกอร์ Dragon Ball เนี่ยเป็นเบจิต้านะครับก็คือนำไปทำเป็นอาหารให้แฟนกินนะครับโดยมีการโพสต์เลยครับว่าวันนี้เนี่ยแสดงฝีมือทำอาหารเซอร์ไพรส์ให้แฟนทานค่ะเป็นวัตถุดิบเนี่ยที่แฟนชอบแล้วก็มีรูปกอดด้วยนะครับไม่ได้ใส่น้ำปลาเพราะกะให้คลุกกับน้ำตาตอนกินถ้ายังไม่หยุดซื้อเนี่ย22ราศีในตู้เนี่ยจะสอยมาทำให้เดือนละตัวเลยจ้าซื้อเงียบๆโดนทุบเรียบนะจ๊ะรักแฟนค่ะนางร้ายปี2019นะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหเป็นเมนที่ค่อนข้างแรงนะครับซึ่งแน่นอนเลยว่าคนที่ไปอ่านคอมเมนต์นี้เนี่ยก็ค่อนข้างเดือดเลยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ของตนเองนะแต่เขาก็เข้าใจความรู้สึกของคุณผู้ชายแหละครับเรื่องนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นดราม่านะอย่างที่ผมพูดไปเลยครับว่าตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ามันจะแบบว่าดราม่าอะไรเยอะนะครับก็คงแบบไม่ได้วงกว้างอะไรขนาดนั้นน่ะเพราะว่าแน่นอนเลยว่ามันเป็นโครงการของเล่นใช่ไหมครับแต่ผมเชื่อว่ามันมีหลายบ้านหลายคนจริงๆมีของสะสมนะครับที่อย่างพูดไปว่ามันจะเป็นของเล่นแก้วหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยพอเห็นในนี้ปั๊บเนี่ยก็รู้สึกไม่พอใจแหละครับที่รู้สึกว่าคุณแฟนทำแรงไปไหมกับคุณผู้ชายนะครับซึ่งดราม่านี้นะครับก็ค่อนข้างแชร์กันเยอะเลยนะครับก็จะมีหลายคอมเมนต์เลยนะครับทั้งฝั่งผู้หญิงบ้างฝั่งผู้ชายบ้างนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไปทางฝั่งผู้ชายนะครับเพราะรู้สึกว่ามันทำร้ายจิตใจแฟนมากเกินไปแล้วก็มันไม่น่าจะรุนแรงนะครับถึงขนาดที่ต้องทำลายข้าวของอะไรขนาดนี้นะครับก็น่าจะพูดคุยกันได้นะเรื่องพวกนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าสำหรับผมเลยนะจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องของผมนะมันก็เป็นของเขาใช่ไหมครับการที่ว่าแฟนเขาผู้ชายจะทำอะไรหรือผู้หญิงทำอะไรเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับสำหรับผมก็ไม่ยุ่งตรงนี้ละกันก็เรื่องของเขาเลยก็อันนี้ไม่ได้ตอบแบบเพราะว่ากลัวดราม่าเลยนะเพราะผมก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆว่าเออมันก็ของเขาแต่ถ้าในความรู้สึกผมเนี่ยถ้าผมโดนอย่างนี้เนี่ยผมก็รู้สึกไม่โอเคนะในการที่ว่าจะมาทำลายข้าวของของผมถามว่าผมรักไหมไอ้ฟิกเกอร์ของผมเนี่ยโอเคก็รักแต่เก็บเงินมากว่าจะซื้อได้แต่ละตัวนะครับแต่ผมแค่คิดว่าเออถ้าผู้หญิงมาทำแบบนี้กับผมเนี่ยผมจะรู้สึกยังไงผมก็คงรู้สึกว่าเออทำไปทำไมอ่ะทำไปอย่างแรกเลยนะก็ไม่ได้อะไรมันเหมือนการประชดกันมากกว่าและอย่างที่สองนะครับก็คือทำไปมันก็เสียของเงินที่เสียไปทำไงอ่ะมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะฟิกเกอร์ถึงเราจะมีเก็บไว้เนี่ยมันก็ยังสามารถขายได้ราคาจะตกก็แล้วแต่เหอะแต่ว่ามันก็ยังขายได้ในอนาคตนี่ครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไม่น่าจะขนาดนั้นนะแต่ถ้าถามว่าถ้าแฟนผมมาทำกับผมแบบนี้เนี่ยก็คงต้องคุยกันหน่อยแหละว่าเอ้ยทำไมขนาดนี้มันไม่ใช่แล้วไงแต่ว่าผมว่าแฟนผมคงไม่ทำแบบนี้นะก็จริงๆอ่ะก็เป็นประเด็นดราม่าส่งท้ายปีนะครับเกี่ยวกับ Dragon Ball เลยแหละเพราะว่าเบจิต้าเราโดนทำร้ายใช่ไหมครับเราจะต้องมาทวงคืนเบจิต้านะครับเบจิต้าต้องไม่ตายฟรีนะครับอันนี้ไม่น่าเกี่ยวกับไอ้เรื่องเสืออะไรนะก็เนี่ยแหละครับเป็นดราม่าท้ายปีซึ่งจริงๆ Dragon Ball เนี่ยมักจะมีดราม่าปีละหนนะครับมันมีก่อนหน้านี้นะครับช่วงต้นปีเกี่ยวกับดราม่าเกี่ยวกับ Dragon Ball แต่ผมจำไม่ได้แล้วเกี่ยวกับอะไรน่าจะเป็นเกี่ยวกับที่ว่าเขาแบบว่าไม่ชอบ Dragon Ball แล้วก็มีคนบอกว่าทำไมคุณไม่ดู Dragon Ball แล้วเขาก็คือไปแก้แค้นอย่างเงี้ยถ้าใครจำกันได้นะครับช่องเก่าผมเคยทำดราม่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแล้วก็ของปีที่แล้วก็ยังมีดราม่าอีกนะเกี่ยวกับ Dragon Ball นะครับเกี่ยวกับว่าทำไมคนยังฮิตดู Dragon Ball กันอะไรอย่างเงี้ยก็แน่นอนแล้วว่า Dragon Ball นะครับเป็นการ์ตูนที่ทำมานานแล้วมันก็มักจะมีดราม่าอะไรแบบมานี้เรื่อยๆเลยครับอันนี้ไม่ได้แบบว่าดราม่าโดยตรงเกี่ยวกับ Dragon Ball นะแต่คือไอ้ฟิกเกอร์ตัวที่ถูกทำร้ายเนี่ยบันดันเป็นเบจิต้าไงตัวใน Dragon Ball นะครับสำหรับผมก็โอเคนะถ้าดราม่ามาช่วงนี้เนี่ยคนจะได้ไปดู Dragon Ball เยอะๆนะครับมูฟวี่นะครับก็ถือว่าเป็นการโปรโมทไปในตัวละกันไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่านะก็เดี๋ยวรอไปชมกันละกันนะครับดราม่านี้เนี่ยจะเป็นจุดจบยังไงนะครับแต่ก็มีข่าวมาแว่วๆแหละครับว่าฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงเนี่ยก็ไม่ได้โกรธกันนะครับเรื่องนี้ก็คือแบบว่าเป็นเรื่องครอบครัวของเขาเนี่ยผมพูดไปแหละครับเราเป็นคนนอกนะครับไปคุยหรือว่าไปแบบไปออกตัวมากมันก็ไม่ได้ดีอะไรหรอกเราจะเป็นหมานะครับเพราะว่าเขาเป็นแฟนกันอ่ะเขาก็คงแบบโอเคเข้าใจในจุดนี้แหละครับว่าแฟนเขาอะไรยังไงนะครับก็เตือนทุกคนแล้วกันถ้าจะไปเม้นว่าเขาเนี่ยก็อย่าไปเม้นว่าเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขาจริงๆนะครับโดนฟ้องมามันไม่คุ้มหรอกนะสำหรับดราม่าเรื่องนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับช่วงนี้เนี่ยก็
ปีใหม่แล้วก็คือพรุ่งนี้แหละปีใหม่วันที่1นะครับก็ไปเที่ยวกันก็ไปเที่ยวดีๆแล้วกันนะครับถือว่าคลิปนี้มาพูดคุยเป็นแบบส่งท้ายปีแล้วกันนะครับปี2018นะครับก็มีแต่คนเจอเรื่องดีเรื่องร้ายนะครับอย่างผมเนี่ยเจอเรื่องร้ายๆก็คือช่องผมเนี่ยก็คือบิดไปแล้วก็ทำใหม่นะครับทำมา3เดือนคนซับก็เริ่มกลับมาแล้ว10,000กว่าผมก็รู้สึกโอเคและขอบคุณจริงๆนะครับก็เดี๋ยวปีหน้าเราเริ่มกันใหม่นะครับดาร์คเอนบอลก็คิดว่าอนิเมะก็คงจะกลับมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูแล้วครับว่าอนิเมะดาร์คเอนบอลทำเนี่ยจะดีหรือเปล่านะครับปีหน้าผมก็คงตั้งเป้าไว้เหมือนเดิมก็คือขอให้ได้แสนซับแล้วกันนะครับปีที่แล้วผมก็เคยพูดไปอย่างเงี้ยว่าต้องการแสนซับแล้วก็มันใกล้จะแสนซับแล้วนะตอนนั้นน่ะก็คือแบบเดือนนึงขึ้นมาเป็นหมื่นซับอะก็ขึ้นมา 50,000 จะ 60,000 นะครับก็ไม่เป็นไรเราทำใหม่นะครับปีหน้าขอแสนซับละกันนะครับถ้าแสนซับขึ้นมาเนี่ยผมก็คงจะดีใจมากๆเลยนะครับเพราะว่ายังมีคนรักผมในการจะดูช่องผมต่อไปนะครับโอเคบนแค่นี้พอถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ